มิ้นท์ไอโรมาโลนเปิดตัวแฟนหนุ่มหวานชื่นเผยปีหน้าไม่อโลนแล้วนะยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างมิ้นท์ไอโรมาโลนสายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากโดยเธอนั้นท่องเที่ยวคนเดียวในหลายต่อหลายประเทศล่าสุดเหมือนจะไม่อโลนซะแล้วล่ะค่ะโดยมิ้นท์ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าของขวัญวันเกิดปีนี้คือการได้พาตัวเองไปที่ที่ชอบทั้งการเดินทางที่ชอบภูเขาไฟระเบิดตุ้มๆที่ชอบได้อยู่กับคนที่ชอบและปีหน้าไอโรมจะไม่อโลนแล้วนะกว่าจะผ่านไป10ปีของไอโรมอโลนมิ้นท์ไม่เคยรู้สึกว่าตัวอยู่คนเดียวเลยนะการได้แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางกับทุกคนเหมือนการที่มีทุกคนเดินทางไปด้วยกันต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็ลูกหลานที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนที่คอยสนับสนุนมิ้นท์คงไม่ได้ทำสิ่งที่รักแบบนี้ดีใจที่ได้เติบโตไปด้วยกันหรือจะเรียกว่าแก่ไปด้วยกันก็ได้นะ Love On my birthday I write where I belong I surely have made a thousand mistakes in my life butI must have made some delicious rice for today. I get to do what I love, with who I love, and be able to share this journey with anyone. I roam alone, but never alone. Love. สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลค่ะจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยนะคะ